ein Kriegsverbrechen, für das der russische... จะมีความขัดแย้งกันเองเสร็จแล้วถึงประเด็นทางรัฐบาลเยอรมนีที่ออกมาประกาศเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะส่งรถถังให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดแต่กลับสวนทางกับทางบริษัทผลิตรถถังเยอรมนีที่ออกมากล่าวว่าไม่สามารถส่งรถถังให้ยูเครนได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่ทางอานาเลนาแบร์บอกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีเดินทางไปเยือนเมืองคาคิฟทางตะวันออกของยูเครนโดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลเบอร์ลินว่าจะส่งมอบอาวุธเพิ่มรวมถึงสนับสนุนให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU แม้บอกมีถ้อยแถลงก่อนจะเข้าพบดามิโต้คูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนโดยระบุว่าเยอรมนีพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างชาวยูเครนท่ามกลางวิกฤตการณ์รุกรานของรัสเซียและสภาพอากาศที่หนาวเหน็บรัฐบาลเบอร์ลินเพิ่งจะให้สัญญาส่งมอบยานเกราะมาเดอร์ให้แก่เคียฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและแบร์บอกประกาศว่าเยอรมนีพร้อมจะส่งมอบอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเติมอีกแต่ยังไม่ระบุว่าหมายถึงอาวุธชนิดใดบ้างล่าสุดนายอาร์มินแป๊บเบอร์เกอร์ CEO ของบริษัทไรเมทัลผู้ผลิตรถถังและอาวุธของเยอรมนีกล่าวกับบิลสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศว่าแม้ว่าจะมีการตัดสินใจว่าเราสามารถจัดส่งรถถังและเพิร์ทของเยอรมนีไปยังยูเครนได้แต่การจัดส่งจะไม่มีทางเกิดขึ้นโดยช่วงก่อนต้นปีอย่างแน่นอนโดยปัจจุบันไรเมทัลมีรถถังเลปเพิร์ด2จำนวน22คันและรถถังเลปเพิร์ด1จำนวน88คันแต่รถถังเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายร้อยล้านยูโรซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้มีเงินทุนมากพอที่จะดำเนินการแก้ไขด้วยตัวเองทั้งนี้หากมีการดำเนินการจริงก็จะใช้เวลามากเพราะต้องถอดประกอบแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแบร์เปิร์เกอร์ยังได้เสริมว่าตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2022บริษัทก็ได้จ้างพนักงานเพิ่มอีกจำนวน 1,200 คนอย่างไรก็ดีจุดประสงค์ของบริษัทนั้นไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากสงครามแต่ก็เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือขึ้นได้เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นเท่านั้นขณะเดียวกันทางด้านของนาโต้โดยนายเยนส์ Stoltenberg เลขาธิการนาโต้ได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์รายวันของเยอรมนีว่าเราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของสงครามเรากำลังประสบกับการสู้รบอย่างหนักดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมอาวุธให้ยูเครนเพื่อให้ได้รับชัยชนะยูเครนจะต้องได้รับยุทโธปกรณ์หนักจากตะวันตกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งนี้คณะผู้แทนจากเกือบ50ประเทศจะมีการหารือร่วมกันสำหรับยูเครนนั้นได้เรียกร้องมาโดยตลอดให้ประเทศที่สนับสนุนร่วมกันส่งรถถังที่ผลิตจากตะวันตกโดยเฉพาะรถถังและเพิร์ด2ของเยอรมนีถูกแรงกดดันมาตลอดว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ยูเครนต้องการซึ่งทางโปแลนด์และฟินแลนด์ที่มีรถถังรุ่นนี้อยู่แล้วได้ส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าพร้อมส่งให้ยูเครนแต่ทางเยอรมนีก็ได้รีบออกมาระงับและขู่ในเรื่องนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติจากเยอรมนีก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายอย่างไรก็ดีท่าทีของเยอรมนีนั้นพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะไม่อยากให้สงครามต้องยกระดับความรุนแรงไปมากกว่านี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store